วินโซโลทริปซีซั่น1โย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทริปในคลิปนี้ผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับอาหารโดยคอนเทนต์ที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือจะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับไปดูกันเลยเอาละครับในขณะนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณของชายหาด PMY เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหาดแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้โดยชายหาดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นหาดที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวก็มากันได้นะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นจุดเช็คอินเลยก็จะเป็นจุดตรงลูกปั้นนี่แหละครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอบริเวณของชายหาดแห่งนี้ก็ยังมีโขดหินเอาไว้สำหรับป้องกันคลื่นด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะขึ้นไปถ่ายเซลฟี่บนโขดหินนะครับก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันดูแล้ววิวมันสวยมากเลยนะครับบนโขดหินและเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีโรงแรมเอาไว้สำหรับพักผ่อนด้วยสำหรับใครที่มาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเช็คอินโรงแรมด้วยล่ะและนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของชายหาด PMY ครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีคนมาตกปลาด้วยสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาตกปลาหากิจกรรมสนุกๆ ก็สามารถมาตกปลาได้นะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้ตามอัธยาศัยก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับว่าชายหาดแห่งนี้มีอะไรบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็รับชมรับฟังกันได้เลยไปดูกันเลยเอาเป็นว่าเรามาดูกันนะครับว่าชายทะเลมีอะไรขายบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นปลาหมึกตากแห้งราคาเริ่มต้นตั้งแต่30บาทจนถึง70บาทแล้วก็มีปลาเผาด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปลาเผาย่างเกลือแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีปลาหมึกแห้งด้วยนะครับเอาไว้ทำหมึกบดและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศยามเย็นของทะเล PMY นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปก็สามารถมาถ่ายได้เพราะว่าท้องฟ้าสวยงามมากแล้วก็ใครอยากที่จะมานั่งกินลมชมวิวก็มาได้นะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนวิวนี่สวยงามมากเลยท้องฟ้าแบบสีสันสวยงามในขณะนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่ร้านครัวลุงละเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยร้านครัวลุงละนะครับก็จะจำหน่ายอาหารทะเลสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อของซื้ออาหารทะเลหรืออยากจะมาชิมอาหารนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนโดยระยะเวลาการเปิดบริการของร้านครัวลุงละนะครับก็จะเปิดบริการตั้งแต่ประมาณ11โมงเช้าจนถึง21นาฬิกา30นาทีเลยสำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถมาได้ร้านนี้อาหารอร่อยมากเอาละครับหลังจากที่ผมได้ถ่ายทำโซนของภายในร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมถ่ายโซนชายหาดกันบ้างนะครับ
โดยชายหาดของร้านโคลุงรักก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะอยู่นั่งติดริมทะเลเลยสำหรับใครที่ชอบแบบว่าลมทะเลนะครับแล้วก็อยากได้ยินเสียงคลื่นทะเลก็สามารถมาบริเวณนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วบริเวณนี้มีจุดที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับสวยงามมากแล้วก็มีไฟประดับประดาด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปไฟสวยๆก็มาถ่ายได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะมานั่งชิลริมทะเลก็มานั่งได้เช่นกันรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมครับผมนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนโต๊ะนั่งชิลๆริมหาดนะครับของร้านครัวลุงรักระยองก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับใครที่สั่งจองอาหารมาแล้วก็สามารถมานั่งได้นะครับแล้วก็ใครที่ walk in เดินเข้ามาก็มานั่งได้เช่นกันแล้วก็สั่งอาหารก็ได้เลยและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของโซนนั่งชิลนี่นะครับก็คือจะเป็นเมนูของร้านโคลุงรักระยองนี่ก็จะเป็นสลัดนะครับเป็นสลัดผลไม้สำหรับใครที่ต้องการจะมากินสลัดผลไม้ก็มาซื้อได้แล้วก็มีกุ้งเทมปุระด้วยอร่อยมากส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวสวยนะครับร้อนๆเลยสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อก็มาได้ดูสิเป็นลูกหัวใจด้วยแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นส้มตำนะครับเป็นส้มตำทะเลก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์3ชนิดนะครับก็คือเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกแล้วก็เนื้อปูอันนี้นะครับก็คือจะเป็นปูม้านะครับซึ่งดูน่ากินมากใครที่ชอบก็มาสั่งซื้อได้และเท่านั้นยังไม่พอยังมีปลา3รสด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นปลาราดพริกแบบว่า3รสเลยโดยปลาอันนี้นะครับก็คือจะเป็นปลาแบบว่ารสชาติเผ็ดจัดจ้านสักใจมากเลยสำหรับใครที่ชอบก็สามารถมาซื้อได้แล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยนะครับก็คือเป็นผักกาดและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีใบกะเพราทอดกรอบด้วยอร่อยมากมากันที่จานต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเนื้อปูผัดผงกะหรี่โดยเนื้อปูของร้านครัวลุงรักระยองครับก็คือจะใช้เนื้อปูแบบเนื้อปูก้อนนะครับเป็นเนื้อปูเน้นๆเลยสำหรับใครที่ชอบก็สามารถมากินได้นะครับอร่อยมากๆมาต่อกันด้วยจานสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเมนูกั้งผัดกระเทียมโดยกั้งผัดกระเทียมของร้านโคลุงรักจังหวัดระยองนะครับก็คือจะใช้กั้งมาผัดกับกระเทียมสำหรับใครที่ต้องการจะมาลองกั้งผัดกระเทียมก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับก็คือจะมีวิวเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเป็นวิวชายทะเลยามค่ำคืนหลังร้านโคลุงรักระยองนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยดูคลิปกันจบแล้วชอบกับบ้านหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Solo Tip แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook ด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนที่ร้านโคลุงรักด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย